PlayZone เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายไอเทมโค้ด ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า 100,000 คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง PlayZone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับคนดูก็หลังจากที่คลิปนั้นได้ปล่อยไปนะครับพี่เขาก็ขอแก้มือนะครับบอกเลยว่าตาที่สองนั่นแหละเออแกก็เลยบอกว่าขอตาเนี้ยก็คือเอาเป็นอินเสิร์ตนะครับสองตาแรกแล้วก็ที่เหลือเป็นลูกซองควงหมดเลยนะคนดูบอกเลยว่าอ่ะคือเขาขออินเสิร์ตสองเกมนะครับแต่เกมแรกผมก็ชนะไปนะเขาขออินเสิร์ตสองเกมแล้วก็เกมที่สองเขาขอเป็นทางด้านของขอเป็นอะไรวะผมลืมแล้วลูกซองนะครับซองควงนะไม่เล่นสไนนะครับเหมือนคลิปแรกนะครับก็คือแบบสไนโนนึงอะครับคนดูสไนแบบสไนมาโคไม่ให้สไนสับสนบอกมาโคคนดูเชื่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปที่สองเดี๋ยวเรามาเล่นกันแบบลากหัวดูนะผมก็ฝึกลากหัวเหมือนกันมันยากหัวยังไงวะคนดูผมบอกให้มันลากหัวยังไงวะใครบอกลากหัวง่ายง่ายทำให้ผมดูดีที่คนดูคุณลากหัวไม่ผิดเลยนะคนดูผมพยายามฝึกลากหัวอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อฮะคือแบบลากหัวโคตรยากใครบอกลากหัวง่ายวะมันไต่กระบาลกับทีดินะเกม2แล้วก็ต้อง end insert นะครับแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะต้องยิงปกติได้ไหมกูไม่ต้องลากหัวมันก็ลากยากเหลือเกินนะมันยิงหัวยังไงมาคนดูถ้าใครรู้ทิกอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากบอกทีนะครับเผื่อผมแบบเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่เคยลากเข้าหัวเลยนะเว้ยคนดูคือแบบอันนี้คือไม่ได้แกล้งนะแต่กูแบบลากหัวไม่เป็นเออไม่ใช่ว่าไม่ทำนะทำไม่เป็นหาคนสอนเนี่ยมาว่าไปเรามาว่ากันไปเฮ้ยโอเคสองเกมแรกผมแพ้นะแต่ผมจะได้ลูกสองแล้วกันไอ้เหี้ยเล่นลูกสองบอกเลยว่าผมได้ครานที่ชะชะผมว่าผมอัดตัวดีกว่านะผมว่าอัดหัวมันรู้สึกว่ากูเป็นไปไม่ได้แล้วก็คือแบบโดนสองสูตรนะครับคุณดูโอ้ก็แคมเพียสเขาก็ห่องยิงยูยิงหัวแต่ผมแต่เป็นยิงตัวนะครับเพราะว่าผมไม่ยิงหัวแล้วเพราะว่าผมยิงหัวไม่เป็นนะครับคนดูมันเหมือนแบบว่าเป็นไก่มากเลยเฮ้ยชี้แล้ว3 0แล้วครับคนเดิมโอเคโอเคเออมันก็คือแบบกูผมพยายามยิงตัวนะเว้ยคนดูแต่มันยิงไม่โดนคนดูก็เห็นนะครับทุกคนรู้มาจัดไปอย่าให้เสียคนดู3 0แล้วเนี่ยหมดคำสิเว้านะครับแถวบ้านไปเต็มที่หน่อยคนดูครับเดี๋ยวจะหาว่าจริงจังจริงโจ้อะไรเงี้ยนะคือไอ้วอลกูก็แบบสีขาวเนียนมากนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบเติมนะไม่ได้เป็นโรคอะไรคือว่าไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์นะครับแต่ขี้เกียจเติมคือไอ้วอลไหนก็ถึกเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเนาะความคิดเรานะคือตอนนี้ผมไม่รู้แล้วแกอยู่ไหนนะวิ่งอย่าหาทำคนดูวิ่งไอ้เบาหล่อนคือกูไม่ได้อ่านนะคนดูแต่คือแบบเบาหล่อนจัดโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับแฟนเทคได้ส่งของมาให้ผมนะครับนั่นคือหูฟังแฟนเทค HG22 นะครับผม Double 2อ่ะไม่ใช่22
อะไรถูกนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับว่าในตัวกล่องมีอะไรกันบ้างทุกคนก็คือก่อนที่ผมจะดูนะครับข้างในเขาเขียนว่ามี RGB นะครับแล้วก็มีไมค์นะครับเรียกว่าของเขาเนี่ยรับประกันดูดีไซน์กล่องนะครับสวยงามนะครับผมชอบมากการดีไซน์กล่องของเขานะครับคือแบบว่าเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดีกว่านะครับได้ข่าวว่ามันมีฟังก์ชันแบบแปลกๆให้ลองเล่นนะครับแต่ขอดูรูปแบบภายนอกก่อนละกันนะทุกคนครับก็จะมีหูฟังแล้วก็เป็นทางด้านของคู่มือนะครับสำหรับเจ้าคู่มือเจ้าเรียกว่า Fantech HG22 นะครับผมเรียกว่า22อ่ะครับผมเรียก22อ่ะผมเห็นเลข2มัน2ตัวนะ yeah. ใครจะอ่าน22ก็อ่านนะครับผมอ่าน22นะครับโอเคครับในตัวกล่องนะครับก็จะมีเจ้าหูฟัง Fantech นะครับนี่ผมแกะไปแป๊บนึงนะครับทุกคนเฮ้ยผมชอบอ่ะผมรู้สึกว่าผมดูครั้งแรกผมชอบนะครับนี่ครับทุกคนครับเฮ้ยผมชอบดีไซน์ทรงมากเลยคือมันสวยมากเลยทุกคนแล้วก็มีไมค์ด้วยครับรู้สึกว่าไมค์เนี่ยจะเหมือนเจ้าตัวที่ผมใช้อยู่คือมันเป็นยี่ห้อค่ายใดค่ายหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ยี่ห้อเนี้ยคือเหมือนอันนี้มากเลยอันนี้ก็เป็นไมค์แบบเสียบได้นะครับคนดูเดี๋ยวขออนุญาตลองเสียบนิดนึงนะคนดูรู้สึกว่าต้องเสียบประมาณตรงนี้มากถึงจะเข้านะครับดูดิเฮ้ยผมว่ามันนิ่มว่ะแล้วสามารถปรับอันนี้ได้ด้วยทุกคนดูปรับให้มันยืดนะผมจะปรับให้มันยืดเพราะว่าหูผมอะหัวมันใหญ่นะครับก็คือดีไซน์เนี่ยคือค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็มีเจ้าเป็นเจ้าสายนี้นะเดี๋ยวเรามาลองเสียบไปกันดีกว่านะคนดูอันนี้ผมก็เสียบเจ้าสายนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าหูฟัง HG นะครับ22นะครับอ่ะเรียกว่า22แล้วกันนะครับชื่อผมจะเรียกเป็น22ผมชอบชื่อไทยนะครับก็ดีไซน์นะผมชอบทรงมากเลยเห็นปะมีคำว่า Fantech ตรงเนี้ยทุกคนดูดิ Fantech แบบปักเป็นตัวลึกเลยนะครับแล้วก็เป็นขอบๆก็เขียนว่า Fantech ยี่ห้อเขานะครับแล้วก็เป็นตรงเนี้ยผมชอบตัวนี้แม่งนุ่มมากอ่ะทุกคนคือนุ่มเหมือนหูฟังเจ้าตัวนี้เลยอ่ะแล้วก็เนี่ยเห็นปะทุกคนโอ้โหดูดิทุกคนดูไฟผมชอบไฟมากวิบวับบอกเลยว่ามีไฟรู้สึกว่าหลายสีมากรู้สึกว่าเขาปรับไฟได้นะครับฟังก์ชันเขาเนาะก็จะเป็นไฟแบบว่าสวยแบบสไตล์แฟนเทคอะครับสีสันสวยแล้วก็ไมค์นะครับระดับปากพอดีโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้เจ้าหูฟังตัวนี้ในการอัดคลิปดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพตอนที่เราใส่หูฟังเจ้าตัวนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับทางของเรียกว่าข้างในโปรแกรมคอมนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับสำหรับเจ้าหูฟัง Fantech HG22 นั่นเองนะครับก็จะมีทางด้านของปรับเป็นแบบว่าควบคุมเสียงนะครับคือเป็นเสียงที่เราได้ยินนะครับคือผมจะบอกว่าอันนี้คือเป็นหูฟังที่เบสเสียงโคตรแน่นผมเราไปฟังเพลงมาแล้วก็คือเพลงแบบว่าคือแบบเสียงแม่งแน่นจัดอ่ะผมบอกเลยว่าเล่นเกมนี่คือแบบได้ยินเสียงเท้าดีนะครับเนี่ยถึงว่าทุกคนสามารถใช้เอฟเฟกต์อย่างอื่นได้นะทุกคนเห็นปะคือมันปรับได้นะว่าจะเอาไมค์กว้างขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะเน้นไปทางด้านของมันดีอยู่แล้วอ่ะคือของดีเขาไม่ต้องปรับอะไรเยอะนะครับแต่ก็ปรับได้นะครับปรับให้มันเข้ากับที่เราต้องการนะครับทุกคนก็นี่ครับผมจะชอบโหมดหนึ่งมากอันนี้เป็นปรับแบบปรับอันนี้ได้นะทุกคนปรับแบบโหมดได้นะแล้วก็มีปรับแบบอันนี้ครับผมเป็นปรับแบบเสียงกล้องทุกคนจะฟังเสียงกล้องครับคือผมบอกเลยว่าเสียงกล้องคือแบบคือเสียงเหมือนผู้ใหญ่บ้านอ่ะเหมือนผู้ใหญ่บ้านแบบเปิดไมค์ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนดูนะกับข้าวกับข้าวเสียงยากาไม่เอาแล้วก็มีเสียงลูกเล่นมหัศจรรย์ด้วยนะครับทุกคนนี่ครับเป็นเสียงนี่อันนี้เป็นเสียงสำหรับเจ้าเปิดอันนี้เป็นเสียงไดโนเสาร์ของเราทุกคนสวัสดีครับพี่แล้วก็มีเสียงเด็กด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับพี่บอกเลยเสียงนี้แม่งโคตรปั่นเอาไปปั่นคนเอาไปปั่นคนอื่นได้ในเกมฟรีไฟร์ครับแล้วก็เสียงนี้คือเสียงได้เป็นเสียงผู้ชายนะครับโอ้สวัสดีครับแล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงสวัสดีค่ะคือแบบเสียงเหมือนจัดนะครับคนดูนะคือบอกเลยว่าไมค์นี้มีลูกเล่นไล่หลายอย่างนะครับคือผมจะบอกได้เลยว่าเจ้าสำหรับเจ้าผมชอบฟังก์ชันนี้มากคือเลยว่าคือมันเป็นแบบว่าหูฟังที่มันมีฟังก์ชันลูกเล่นที่เยอะขึ้นกว่าเก่าเว้ยทุกคนคือหูฟังอื่นที่ส่งมามันก็มีนะครับแต่อันนี้ผมชอบคือมันเอาไว้ปั่นได้นะครับแต่ว่าไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะเอาฟังก์ชันของ Fantech เจ้าเนี่ยไปปั่นคนในเกม Free Fire เว้ยคนดูก็สำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าหูฟัง Fantech HG22 นะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แฟนเพจให้นะครับสำหรับแฟนเพจFacebook สำหรับ Fantech นะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปซื้อได้เลยนะครับสำหรับยี่ห้อตัวนี้ครับบอกเลยว่าเสียงชัดไมค์ก็เรียกว่าเสียงแบบไมค์ชัดมากผมเล่นในเกมคือแบบพี่แมวคือแบบเฮ้ยพี่แมวก็เสียงดีเกินเสียงหลอกเกินนะคือแบบว่าก็ของเขาดีจริงนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะไปซื้อนะครับไปซื้อก็ใช้กันได้นะครับเรียกว่าของมันต้องมีนะครับขอบคุณครับคนดูคือคลิปนี้ไม่มีการเตรียมนะครับคือแบบไอ้เกม2กับพี่จัดเลยอ่ะหรือต้องถึงเวลาที่ผมต้องเอาจริงแล้วใช่มั้ยโอ้โห
โหกูโดนเต็มโอ้พี่ดอดยิงไงเหรอเนี่ยเมาส์ผมเป็นไรไม่รู้คนดูนะคุณจะเห็นนะเอ้ยพี่เมาส์หลอนอ้างวะเนี่ยแม่งหลอนจริงคนดูนะติดใจพี่ติดใจใช่ป่ะผมรู้คือพี่จะไปออกวันดีๆใช่ป่ะโอเคโอเคอะโอเคพี่จะทำแบบนี้ใช่ป่ะพี่ชายจะหาทำตากับไอ้บุกไอ้บอสอ่ะโอ้โหวินสุดท้ายโหแกเต็มได้วะเหมือนแกจะปิดผมวะโอ้โห6เสียครับเกมนี้ผมก็ต้องยอมแพ้ครับ